เอาเรามาดูในข้อนี้กันเลยครับเขาให้หาอะไรครับหารากของ x กำลัง2บวก 10x นะครับบวก25ดูแล้วตอนนี้มันเป็นอะไรนะครับเป็นฟังก์ชันออกมาอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราต้องหาอะไรครับเป็นตัวประกอบนะครับหาเป็นตัวประกอบซะ x กำลัง2นะครับว่ามันจะประกอบจากอะไรนะครับบวก 10x นะครับบวก25นะครับเราแยกตัวประกอบของตัวของสมการของตัวนี้เป็นยังไงแยกตัวประกอบก็ทำอย่างนี้เลยเนาะเนาะตัวหน้า x กำลัง2ก็ได้แยกได้เป็น x กับ x ถูกไหมครับตัวหลังนะ25อะไรคุณได้25ที่เหมือนกัน55มั้ย55 25ลองดูซิเครื่องหมายเป็นอะไรเครื่องหมายเป็นบวกพจน์กลางได้ไหม 5x 5คูณ x ได้ 5x 5คูณ x ได้ 5x เพราะฉะนั้นพจน์กลางก็ได้ 10x โอเคนะต้องนะครับพอเรามาดูกันแล้วเนี่ยตอนนี้เราได้อะไรครับเราได้ x บวก5 2วงเล็บเห็นไหมครับก็คือ x บวก5คูณกัน2ตัวก็คือ x บวก5วงเล็บเท่าไหร่ครับยกกำลัง2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแทนค่าในนี้เลยเห็นไหมครับไม่ยากนะแยกตัวประกอบมาแล้วก็มาแทนค่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะได้อะไรครับ x บวก5ทำไมครับวงเล็บยกกำลัง2นะครับถอดรากที่2นะครับคุ้นๆไหมครับคุ้นๆไหมนะถอดรากของจำนวนอย่างนี้นะครับเป็นรากของเลขคู่ไหมก็คืออะไรครับก็คือทฤษฎีที่ว่าถอดรากของ n นะครับที่ a ยกกำลัง n เห็นไหมครับเมื่อ n เป็นเลขคู่ก็จะได้อะไรครับก็จะได้เป็น a ที่มีค่าเป็นบวกเสมอก็ต้องใส่ absolute เข้าไว้เห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อ n เป็นเลขคู่อันนี้เป็นรากที่2นะยกกำลัง2เป็นรากที่2ตรงกันเป๊ะเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถถอดออกตัวนี้ออกมาได้นะปกติยังก็ถอดได้อยู่นะใช่ไหม x บวก5ยกกำลัง2ก็คือ x บวก5คูณกัน2ตัวก็ต้องถอดมาได้ตัวนึงก็คืออะไรนะครับ x บวก5แต่ทำไมครับแต่แล้วเพราะเมื่อเราใช้ทฤษฎีนี้ปุ๊บทำไมครับจะต้องเป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นใส่ absolute เข้าไว้นะครับก็เป็นคำตอบง่ายไหม